สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับนิวนนท์เมธนะครับในรายการ Does It Really Work นะครับผมรายการทดลองเชิงสร้างสรรค์สนุกๆนะครับที่แฝงไปด้วยสาระความรู้เนี่ยเรียกได้ว่ามากมายเลยนะครับกับการทดลองนะครับผมสนุกๆที่เข้าใจได้ง่ายไม่ยากไม่ซับซ้อนเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมแล้วจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเจอกับสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้นะฮะสิ่งไหนนะครับที่เขาว่าเด็ดๆโดนดังๆนี่นะครับนิวคนนี้นะครับจะพามาทำการทดลองครับให้เห็นกันไปเลยว่าถ้าออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงคุณผู้ชมเรื่องราวในวันนี้นะครับหากจะเอ่ยถึงเมนูอาหารเมนูหนึ่งนะครับที่ทำได้ง่ายๆทำได้ไม่ยากได้ทั่วไปนะครับผมเชื่อว่าเมนูนี้แน่นอนนี่เลยไข่ต้มนั่นเองคุณผู้ชมครับไข่ต้มนี่นะฮะทำกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับผมทำได้ง่ายไม่ยากนะครับแต่ว่านะครับการจะต้มไข่ยังไงนะครับให้ออกมาแล้วนะครับเนื้อของไข่เนี่ยมันนุ่มนะครับผมต้มออกมาแล้วเนื้อไข่ไม่แข็งกระด้างจนเกินไปนะครับปอกออกมาแล้วไม่ติดเปลือกเนี่ยทำได้ไม่ง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับพ่อครัวแม่ครัวมือใหม่ๆอย่างพวกเราเนี่ยนะครับแต่วันนี้ครับมีวิธีนะฮะในการต้มไข่นะครับผมที่ทำออกมาแล้วเนี่ยปอกเปลือกออกมามันไม่ติดเนื้อไข่หมายความว่าปอกเปลือกออกมาแล้วมันเป็นไข่ที่สวยงามนั่นเองนะครับผมทำง่ายๆแน่นอนนะครับแต่ง่ายจริงหรือไม่จริงนะฮะวิธีไหนเนี่ยนะครับผมว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับสำหรับอุปกรณ์นะครับที่เตรียมมาในวันนี้นะครับก็มีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก่อนเลยนะครับนี่เลยเจ้าหม้อต้มน้ำนะครับของเรานั่นเองนะครับก็ต้มน้ำทิ้งเอาไว้นะครับอย่างที่สองนะครับเรามีน้ำเปล่าเป็นน้ำเปล่าที่แช่เย็นเอาไว้นะครับเป็นน้ำเปล่าเย็นๆ1ถ้วยด้วยกันนะครับต่อมาครับเรามีนี่ฮะเกลือครับคุณผู้ชมครับเป็นเกลือป่นนะครับธรรมดาใช้รับประทานกันตามปกติเนี่ยนะครับเตรียมเอาไว้1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็มีไข่ไก่2ฟองนะครับหรือว่าใช้ไข่เป็ดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นก่อนเลยละกันนะครับสำหรับวิธีการต้มไข่แบบธรรมดานะครับทุกคนก็ต้มกันเป็นหมดนะครับนั่นก็คือการตั้งน้ำนี่นะครับให้ร้อนทิ้งไว้แบบนี้นี่นะครับหลังจากนั้นก็นำไข่นะฮะลงไปต้มเลยตามปกติฮะไม่มีอะไรพิเศษเสร็จแล้วนะครับเราก็รอดูผลนะครับต้มทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับแล้วมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงครับแหมคุณผู้ชมครับเวลาผ่านไปแล้วนะครับ15นาทีพอดีไม่ขาดไม่เกินนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าผลของการต้มไข่ธรรมดาเนี่ยผ่านไป15นาทีมันจะเป็นยังไงครับดูพร้อมๆกันเลยละกันนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับไข่ตอนนี้ฮะมันระเบิดออกมาแล้วโอ้โหผู้ชมดูนะดูดิไข่มันแตกออกมาเลยคุณผู้ชมครับแล้วมันมีเนื้อไข่ขาวไข่แดงด้วยนะครับโอ้โหเพี้ยวฟ้าวไปมานะฮะมั่วหมดเลยคุณผู้ชมครับนี่นะฮะคือวนของการต้มไข่ธรรมดานะครับทีนี้ผมจะเอาแช่เย็นไว้ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมครับเรามาดูอีกวิธีนึงกันเลยดีกว่านะครับกับการต้มไข่ยังไงให้ปอกเปลือกไข่ออกมาแล้วง่ายดายออกมาแล้วสวยงามน่ารับประทานนะครับเคล็ดลับง่ายๆอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับตอนแรกนะครับต้องตั้งน้ำให้มันอุ่นๆก่อนนะครับหลังจากนั้นครับเราจะใส่เกลือลงไปนะครับผม1ช้อนโต๊ะต่ออัตราส่วนน้ำ1ลิตรนั่นเองนะครับใส่ลงไปเลยนี่หมดเลยนะครับผมตวงมาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนี่นะครับให้เราเนี่ยนะฮะใส่ไข่ลงไปได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับให้ใช้ไฟเนี่ยอุ่นๆในการต้มไข่นี่นะครับใส่ลงไปเลยนี่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับปิดฝานะครับแล้วก็รอให้ไข่สุกประมาณ15นาทีนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าอยากได้ไข่ที่เป็นแบบว่าเป็นยางมะตูมอร่อยๆนี่นะครับผมรอเพียงแค่8นาทีก็พอนะครับอ่ะนี้เรามารอดูกันดีกว่านะครับว่าผ่านไป15นาทีจะออกมาเป็นยังไงจะปอกเปลือกไข่ได้ง่ายแล้วสวยได้จริงหรือไม่นะครับรอดูกันเลยครับ15นาทีเท่านั้นคุณผู้ชมครับเวลาก็ผ่านไปแล้วนะครับ15นาทีนะครับกับวิธีต้มไข่แบบของผมนั่นเองนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะปอกเปลือกได้ง่ายจริงหรือไม่ออกมาแล้วไข่กลมสวยไหมมาดูกันดีกว่าครับอ่ะผมขอปิดไฟก่อนเลยแล้วกันนะครับเดือดกำลังดีเลยนะครับปุดเลยนี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอตักออกมานะครับแล้วก็เช่นกันนะฮะ
เอามาแช่นะครับในน้ำเย็นเอาไว้นี่นะครับให้มันหายร้อนก่อนสักครู่หนึ่งนะครับแล้วจะมาพิสูจน์กันเลยดีกว่านะครับว่าการต้มไข่แบบนี้นะครับการใส่เกลือลงไปนี้มันช่วยได้จริงหรือไม่นะครับแต่ไม่กระเสียเวลานะครับเรามาปอกเปลือกไข่ฟองแรกของเรากันก่อนเลยดีกว่านะครับที่เราเนี่ยครับต้มแบบธรรมดาไปนะครับว่ามันจะปอกเปลือกออกมาได้ง่ายยากแค่ไหนนะครับคุณผู้ชมโอ้โหนี่ฮะก็สภาพที่เห็นก็ไม่สวยอยู่แล้วนะครับมันก็ไประเบิดอยู่ในหม้อตั้งแต่แรกแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหผู้ชมดูดูฮะผู้ชมดูนะครับตรงนี้นะครับดูสภาพของเขานะครับก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะคูขะขะบ้างนะครับด้านนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับถึงกับไข่ระเบิดไข่แดงนี่แตกออกมาเลยนะครับคุณผู้ชมก็อย่างที่เห็นนะฮะมันจะมีเป็นแบบว่าเส้นไข่ขาวนะครับที่เฟี้ยวไปเฟี้ยวมาอยู่ในหม้อนะครับแต่หม้อใหม่ของผมนี่นะครับผมใส่เกลือลงไปแล้วไม่มีร่องรอยเลยนะครับผมของไข่ขาวที่มันออกมาวิ่งเล่นอยู่ข้างนอกไข่นะครับมาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าไข่ของผมลูกฟองใหม่นี้นะฮะที่เพิ่งต้มกับเกลือไปเนี่ยออกมามันจะเป็นอย่างไรนะครับดูจากข้างนอกนะครับก็สวยงามดีนะครับไม่มีร่องรอยแตกแต่อย่างใดนะฮะทีนี้โอ้โหแกะง่ายมากคุณผู้ชมครับนี่มองมาเลยก็แกะไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะหมดแล้วนะครับผมนี่หน้าตายังดีนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วล้างน้ำนิดนึงนะครับแล้วมาดูผลกันนะครับว่าจะเป็นยังไงคุณผู้ชมครับนี่โอ้โหเป็นยังไงบ้างครับไข่ที่ผมนะครับผมต้มมากับมือออกมาโอ้โหรู้สภาพคุณผู้ชมครับกลมสวยงามน่ารับประทานมากๆเลยนะครับแล้วถ้าหากมาเปรียบเทียบกันชัดๆอีกทีนึงนะครับคุณผู้ชมกับเจ้าฟองนี้นะครับดูสิโอ้โหแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยนะครับเป็นไงคุณผู้ชมสรุปแล้วนะครับว่าการนำเกลือนี่นะครับผมลงไปต้มในน้ำพร้อมๆกับไข่นะครับจะทำให้ไข่นี่นะฮะต้มออกมานะครับปอกเปลือกได้ง่ายมากๆนะครับออกมาแล้วกลมสวยงามน่ารับประทานอย่างที่เห็นนี่แหละครับคุณผู้ชมครับสุดยอดไปเลยโอ้โหคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเพราะเหตุใดนะครับเมื่อเรานำเกลือลงไปต้มในน้ำพร้อมกับไข่แล้วนะครับถึงทำให้การปอกเปลือกไข่เนี่ยมันทำได้ง่ายดายนักนะครับนั่นก็เพราะว่านะครับเจ้าไข่ขาวนี่นะครับผมมันจะสุกแล้วแข็งตัวนะครับในน้ำเกลือได้ดีกว่าในน้ำเปล่าธรรมดานั่นเองนะครับการใส่เกลือลงไปในน้ำต้มไข่นี่นะครับผมจะทำให้ลดอาการการเกิดเส้นไข่ขาวนะครับที่มันจะออกมาจากเปลือกไข่นะฮะแล้วก็เฟี้ยวไปเฟี้ยวมาอยู่ในหม้อของเรานะครับผมเพราะว่าเวลาที่เจ้าไข่ขาวนี่นะครับผมมันเส้นมันออกมานะครับผมจากนอกตัวเปลือกไข่นี่นะครับมันจะไปปะทะจะเอ๋กับน้ำเกลือร้อนๆ นะครับทำให้เจ้าไข่ขาวเนี่ยมันแข็งตัวได้ในทันทีนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะคุณผู้ชมครับผมน้ำเกลือนี่นะครับยังสามารถช่วยปิดรอยแยกนะครับที่เกิดขึ้นบนไข่ได้อีกด้วยนะครับทำให้เนื้อไข่เนี่ยไม่เล็ดลอดออกมาตอนที่เรากำลังต้มมันอยู่นั่นเองนะครับเป็นไงบ้างคุณผู้ชมครับกับเคล็ดลับดีๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการต้มไข่ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับต้มไข่นี่นะฮะก็ว่าง่ายอยู่แล้วนะครับแต่เคล็ดลับนี้ทำให้มันง่ายยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับเพียงเท่านี้นะฮะก็จะได้ไข่ต้มนะครับผมที่เรียกได้ว่าสวยงามนะครับน่ารับประทานเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วมาเจอกันนิวได้ใหม่นะครับผมในรายการ Dark It Really Work นะครับผมส่วนครั้งต่อไปนั้นนะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับต้องตามดูกันเองละกันนะครับผมวันนี้นิวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ